คุณผู้ชมคะส่วนรายงานพิเศษวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกมลวรรณยอดเพชรนักหวดดาวรุ่งยอดกตัญญูนะคะที่เธอเองก็เป็นเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวนครสวรรค์เกมค่ะกับเป้าหมายบนเส้นทางการแข่งขันเทนนิสอาชีพนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชุดนี้เลยค่ะการแข่งขันเทนนิสในนครสวรรค์เกมคนนี้มีนักหวดหญิงดาวรุ่งที่ทำผลงานได้โดดเด่นไม่เป็นสองรองใครสาวน้อยคนนี้คือกมลวรรณยอดเพชรหรือน้องบัวนักเทนนิสหญิงจากทีมกรุงเทพมหานครแม้จะอายุเพียงแค่16ปีแต่ดีกรีไม่ธรรมดาผ่านการติดทีมชาติมาแล้วทุกชุดในรุ่นเยาวชนและยังเป็นหนึ่งในนักเทนนิสโครงการเตรียมทีมซีเกมที่ประเทศกัมพูชาของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในปีนี้ด้วยขณะที่นอกเหนือจากการทำหน้าที่นักกีฬาในสนามแข่งแล้วนอกสนามเธอก็มีอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องรับผิดชอบบนสนามชีวิตจริงคือการทำงานช่วยครอบครัวหารายได้โดยครอบครัวของน้องบัวประกอบธุรกิจส่วนตัวรับจ้างทั่วไปตั้งแต่รับเหมาก่อสร้างล้างแอร์ไปจนถึงมีแบรนด์น้ำดื่มเป็นของตัวเองในชื่อบัวซึ่งหลายๆครั้งแม้ว่าจะต้องเหนื่อยจากการฝึกซ้อมแต่เธอเองก็แทบจะไม่เคยปริปากบ่นแถมยังยินดีทำด้วยความเต็มใจเพื่อต้องการจะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะช่วยได้ขณะเดียวกันทางครอบครัวเองก็ต้องการปลูกฝังให้ลูกได้ซึมซับทักษะการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆนอกเหนือจากการเล่นกีฬาเพื่อเป็นวิชาชีวิตหากวันใดวันหนึ่งไม่สามารถไปต่อบนเส้นทางกีฬาได้ก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ทำมาหากินได้ในอนาคตถ้าเกิดน้องแบบซ้อมเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีเวลาว่างก็อาจจะไปช่วยงานที่บ้านนะครับอาจจะมีพวกเพราะว่าที่บ้านทำหลายอย่างครับอาจจะมีพวกล้างแอร์บางทีผมไม่มีคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องให้น้องไปช่วยหยิบเครื่องมือส่งเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนเดียวมันก็จะลำบากหน่อยบางทีขึ้นนั่งร้านอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยไปให้น้องหยิบเครื่องมือให้บางอย่างก็ไปล้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยพ่อแม่ค่ะเพราะว่าบางทีสมมติถ้าเราเหนื่อยจริงๆพ่อกับแม่ก็ไม่ได้แบบว่าให้เราไปทำงานขนาดนั้นนะคะก็คือถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีแข่งไม่ค่อยมีซ้อมหนักๆถ้าเราแบบไม่ซ้อมหรือไม่แข่งหนักๆพ่อกับแม่ก็จะให้ช่วยแต่ถ้าเกิดแข่งหนักๆอย่างนี้หรือซ้อมพ่อแม่ก็จะรู้เขาก็จะให้เราพักทำการบ้านมากกว่าความไม่แน่นอนนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราสมบูรณ์อะไรไม่เจออุปสรรคอะไรทางด้านกีฬามันก็ไประยะยาวยืนยาวได้ครับแต่ถ้าเกิดน้องมีปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคทางด้านกีฬาก็อาจจะเป็นตรงนี้ครับที่จะทำให้เขามีอาชีพสำรองไว้หนึ่งเรียนใช่ไหมครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะเอาตัวรอดปัจจุบันกมลวรรณศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในโควต้านักกีฬาเทนนิสซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและเป็นการสานต่อความฝันให้กับคุณแม่ที่อยากเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแต่ไม่มีโอกาสอย่างตอนนี้ก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมใช่ไหมคะที่เขาบอกเข้ายากก็คือต้องคนเรียนเก่งเลยแต่ถ้าพอเรามีกีฬาปุ๊บเราก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าเพื่อนที่ไปเรียนทุกวันแต่เรายังการเรียนได้อยู่แล้วก็สามารถเข้าได้ค่ะอย่างตอนนี้บัวเรียนอยู่เตรียมอุดมใหญ่ค่ะภูมิใจครับเพราะว่าตอนคุณแม่ครับโอกาสอยากเรียนครับตอนสมัยสาวๆยังไปพาเพื่อนพาอะไรไปสอบอะไรก็ไม่ผ่าน